อแกน้อขอพูดบ้างเงือไปเลยไม่เป็นอย่างที่คิด จากกรณีใหม่ดาวิกาโฮเน่มิวนิฐาเจระยั่งยืนมินชลิดาวิจิตวงทองและมาเกียวราศีบเลนซิเอกาเจราธิวั์ในเมาส์มอยในรายการเพื่อนใหม่ของสาวใหม่ดาวิกาที่โดนคนในวงการกันซีนโดยมีการเล่าถึงอีเวนต์หนึ่งที่มิวใหม่มิ้นต้องไปเดินแบบแล้วปรากฏว่ามีคนหนึ่งหายไปแล้วโผล่อีกทีอยู่บนเวทีรวมทั้งมีการบอกว่าภายในงานมีการสั่งให้นางแบบเดินช้าๆและประดิ ที่บอกว่าบุคคลดังกล่าวมีการมาโพส์ที่ของคนอื่นจนถูกชาวโซเชียลพากันขุดว่าเป็นงานประกวดเครื่องประดับงานหนึ่งซึ่งไทม์ไลน์ที่กล่าวมีความใกล้เคียงกับงานดังกล่าวและคนที่อยู่ในวงเมาส์ก็น่าจะเป็นนางเอกสาวเแบลบล่ารานีคมเปญล่าสุดเมื่อวันที่2มีนาคม2566ออบแกนไ์จัดงานได้เผยข้อมูลระบุว่ามีเพื่อนๆพพี่ๆน,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 น้องๆเลยหลายคนทักอินบ็อกซ์เข้ามาถามเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้นในงานนี้ว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งผม,ม่งได้เปิดอ่านเมื่อคืนที่ผ่านมา หลายคนอาจจะเข้าใจผิดไปต่างๆนานากับเหตุการณ์ในวันนั้นที่เกิดขึ้นเอาเป็นว่าผมขอใช้พื้นที่ตรงนี้ในการบอกกล่าวข้อเท็จจริงในวันนั้นในฐานะออแกไนซ์ในการจัดงานทางผมได้รับการจัดงานในการประกาศผลรางวาัลการประกวดออกแบบเครื่องประดับจากสถาบัานซึ่งในวันงานประกวดผลรางวัลได้มีการดีวดารานักสแสดงทั้งหมด6ท่านคือน้องก้าวสุภัสราน้องพัิเซียน้องมิวนิธาน้องมินชลี น้องเบลลาและน้องไมดาวิกาเพื่อมาสวมเครื่องประดับแล้วเดินแบบจากประเด็นที่เกิดขึ้นขอชี้แจงเป็นข้อข้อนะครับ 1. ทําไมน้องเบลลาถึงต้องเปลี่ยนชุดจากสีเทาเป็นสีดาําคือทางเราได้วางสี่ชุดไว้หมดเรียบร้อยแล้วครับน้องๆทุกคนจะเห็นชุดในห้องแต่งตัวและลองฟิตติ้งกันหมดละครับหลายคนคิดว่าน้องเบลเปลี่ยนชุดเองอันนี้ไม่จริงครับถ้าน้องอยากเปลี่ยนชุดอันนี้ตอบได้เลยว่าไม่ครับจริงๆแล้วเพราะก่อนหน้านี้ เดินแฟชั่นจะมีน้องสองคนที่ออกมาให้สัมภาษณ์ก่อนงานเริ่มคือน้องมินและน้องเบลหลังจากสัมภาษณ์เสร็จก็กลับเข้าไปด้านหลังเพื่อเตรียมตัวแต่ชุดน้องเบลดันมีปัญหาทําให้ชุดน้องขาดซึ่งเห็นขาออดและส่วนท้ายคือก้นของน้องซึ่งไม่สามารถที่จะใส่ขึ้นเดินแฟชั่นได้เลยวิธีการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดคือการเปลี่ยนชุดและวิ่งชุดจากร้านชุดแบรนด์ต่างๆนี้ฮะแล้วทางเราจึงแจ้งน้องๆทุกคนให้เดินช้าเพื่อที่น้องเบลจะได้มาหลัง เวทีทานซึ่งถ้ามองดีๆแล้วหน้าผมไม่ได้เข้ากับชุดน้องสีดำที่ใส่ขึ้นบนเวทีเลยถ้าเทียบกับสีเทาที่เข้ากับหน้าผมมากกว่าถ้าน้องอยากแยง่งซีนจริงน้องคนเปลี่ยนชุดดำตั้งแต่แรกแล้วแต่งหน้าทําผมไม่เข้ากับชุดมากกว่านี้ 2. เรื่องจุดโฟกัสด้วยเวทีมีขนาดเล็กแล้วยังมีฉากที่หมุนที่กินพื้นที่พร้อมสเต็ปเวทียกขึ้นเป็นบันไดขั้นเล็กๆหลายจุดการโพสและการยืนของน้องๆห้าคนซึ่ง ดูเบียดกันครับ 3. ตอนประกาศผลรางวาัลด้วยน้องๆผู้เข้าประกวดคณะกรรมการและดาราประธานผู้มอบรางวาัลทั้งหมด20กว่าคนด้วยพื้นที่เวทีขนาดเล็กขับแล้ว20กว่าคนบนเวทีทําให้เบียดกัดแน่นช่วงรับรางวาัลจึงต้องเบียดหรือแทรกกันออกมาครับ4หลายคนสงสัยว่าทําไมมีแค่5คนกามิวเบลแพทและไมส่วนน้องมิ้นหายไปไหนน้องมินนันได้เดินแบบไปก่อนหน้านี้แล้วในรางวัล เรื่องประดับที่ได้รับผลโหวตมากที่สุดซึ่งไม่ได้เดินรวมกับ5คนครับนี่คือข้อเท็จจริงทั้งหมดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นซึ่งไม่ได้มีอะไรอย่างที่หลายคนคิดเลยครับและหลายๆคนโยงทำไมให้เป็นประเด็นและกระแสะในวันนี้ครับ